สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุญในวันนี้นะครับจังหวัดพะเยานั้นวันนี้มีการจัดงานตักบาตรข้าวเหนียวทุกวันพุธแล้วก็วันนี้นะครับมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งก็คือมีการทอดผ้าป่าต้นไม้ซึ่งวันนี้มูลนิธิหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกว้านพะเยานะครับได้จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่นำมาทอดวันนี้มีต้นแผ่บารมีต้นเข็มต้นกระดุมทองต้นถั่วบาซินแล้วก็มีต้นชบาด่างนะครับวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาประธานแม่บ้านมหาไทยท่านวราพรกีฬาแปลงและหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนอีกมากมายหลายท่านได้มาร่วมกันถวายผ้าป่าต้นไม้ในวันนี้ที่วัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาที่เคารพในนามของมูลนิธิติโลกมูลนิธิหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกว้านพะเยาขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดติโลกอารามเนื่องในโอกาสฉลองครบ36ปีประกาศจัดตั้งจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกว้านพะเยาคณะสงฆ์ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้มีความเห็นที่จะจัดทอดผ้าป่าต้นไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำต้นไม้และทุนทรัพย์ที่ได้จากการทอดผ้าป่านำไปปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์วัดติโลกอารามกว้านพะเยาให้เกิดความสวยงามสร้างความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะองค์หลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกว้านพะเยาซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพุทธสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาสำหรับจำนวนยอดบริจาคในการทอดผ้าป่าต้นไม้จนถึงขณะนี้มีจำนวนดังนี้หนึ่งต้นแผ่บารมีจำนวน13ต้นเป็นเงิน 26,000 บาทต้นละประมาณ 2,000 บาทต้นดอกเข็มจำนวน100ต้นเป็นเงิน 5,000 บาทต้นชบาด่างจำนวน100ต้นเป็นเงิน 5,000 บาทต้นถั่วบาซินจำนวน 1,000 ต้นเป็นเงิน 5,000 บาทเงินบริจาคจำนวน 18,555 บาทรวมยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,555 บาทในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้การจังหวัดพะเยาได้กรุณาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดติโลกอารามเนื่องในโอกาสฉลองครบ36ปีในวันประกาศจัดตั้งจังหวัดพะเยาขอกราบเรียนเชิญครับผมเรื่องของพะเยาเรานะครับแต่หน้าที่พวกเราอยู่กันที่จังหวัดพะเยาในเวลานี้ในฐานะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้สร้างอนุสรณ์สถานในการดูแลพัฒนาสถานที่แห่งนี้นะครับให้คงความงดงามคู่เมืองพะเยานะครับก็จะได้สร้างประโยชน์มากมายนะครับทั้งในเรื่องของความสวยงามทั้งความร่มรื่นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนรวมทั้งสร้างความงดงามในฐานะที่เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของเมืองพะเยานะครับขอกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในวันนี้ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านได้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเท่ากันก็ขอบคุณพระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุละจิวรานิสัพริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุละจิวรานิสัพริวารานิปฏิคันหาตุ
อัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสกุลและจีวรกับทั้งต้นไม้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสกุลและจีวรกับทั้งต้นไม้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสถานที่ด้านหลังแห่งนี้นะครับที่วัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาเป็นสถานที่ที่จะมีการปลูกต้นไม้ที่นำมาทอดผ้าป่าในวันนี้ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายกำหนดจุดอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละต้นนั้นจะวางจะปลูกตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการนัดหมายวันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคร่วมทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้ในครั้งนี้นะครับซึ่งมีทั้งผู้ที่บริจาคต้นไม้มาแล้วก็บริจาคเป็นเงินมานะครับเพื่อที่จะนำไปซื้อต้นไม้อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่ามีทั้งต้นแผ่บารมีต้นเข็มต้นชบาด่างต้นถั่วบาซินต้นกระดุมทองแล้วก็อีกมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ